แฉภาพรัวๆมีรูปนั่งตักกันด้วยนางแบบสาวโร่แจงถูกโยงมือที่3พลอยกับทูนักสืบโซเชียลหลุยไม่รู้จักแต่มีรูปนั่งตักเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อพลอยหอวังประกาศเลิกแฟนหนุ่มทูศิราชโดยพูดชัดเจนว่ารักครั้งนี้จบลงเพราะมีมือที่3 4 5จากทางฝั่งฝ่ายชายแถมยังเป็นคนใกล้ตัวคนในวงการด้วยจนเธอสุดทนซึ่งภายหลังจากที่สาวพลอยออกมาพูดงานนี้เหล่านักสืบโซเชียลพากันเปิดวาบุ้นไปหมดจนมาเจอสาวคนหนึ่งซึ่งระบุโปรไฟล์ว่าเป็นนางแบบมีภาพนั่งตักหนุ่มทูเลยโดนโยงเป็นมือที่3หรือไม่ล่าสุด4ตุลาคม2565สาวในภาพก็รีบแก้ข่าวในทันทีด้วยการแคปแชทที่พูดคุยกับคนๆหนึ่งว่าที่เจอกันเหมือนคนปกติแต่โซเชียลเขามาโยงว่าหนูเป็นมือที่3คือลงรูปปกตินานแล้วตั้งแต่คืนนั้นคือหนูผิดราคาที่ลงรูปซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่าไม่นะครับคนเขาคิดกันไปเองถ้าน้องอยากชี้แจงก็แค่บอกว่าเจอตอนเดินออกจากร้านกับกลุ่มเพื่อนและขอเขาถ่ายรูปแล้วก็ลงเพื่อนพี่เขาก็ยืนรอไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้รู้จักกันนอกจากนี้เธอยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นแค่เพียงรูปถ่ายหรือแค่คลิปสั้นๆนะคะหนูก็แค่ FC คนนึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมือที่3